ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่ตอนนี้ถือว่าเป็นยุคของเทคโนโลยี disruption ก็ว่าได้เนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นบางทีเพื่อความโปร่งใสเรื่องของการประมูลอะไรต่างๆเรื่องของการจัดอะไรต่างๆเนี่ยบางทีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีความโปร่งใสมากกรมธนารักษ์ใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยยังไงบ้างไหมครับคือเรียนว่าที่เข้ามาธนารักษ์ก็หลากหลายนะแต่เป็นที่ล่าสุดเดิมอยู่แล้วเนี่ยในปัจจุบันนะที่อยู่ตามนอกราชอาณาจักรเนี่ยที่สถานทูตที่อะไรกองสุนต่างๆเนี่ยนะครับจะใช้งบประมาณซื้อเนี่ยถือว่าเป็นที่ราชพัสดุทั้งหมดนะครับแต่ส่วนในประเทศเนี่ยก็จะมีที่ประเภทที่ยึดตามพรบต่างๆนะครับบางทีพรบยาเสพติดฟอกเงินต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ยทั้งที่ต่างๆเข้ามาให้ธนารักษ์ดูแลเนี่ยผมว่าประมาณนักเกือบพันรายการครับนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราจะเก็บรักษาไว้มันก็เป็นภาระพอสมควรเนื่องจากว่าที่มันมีทั้งแปลงเล็กแปลงน้อยทั่วประเทศนะครับอันนี้กรมธนารักษ์ก็ขออนุมัติกระทรวงนะครับในการที่จะเปิดประมูลให้พี่น้องประชาชนนะครับการประมูลเราก็มีการพัฒนาระบบร่วมกับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งดำเนินการไปเนี่ยคิดว่าประมาณทั้ง 90% แล้วครับอยู่ระหว่างที่กระทรวงจะออกข้อผูกพันในเรื่องของสัญญาประมูลต่างๆก็คงเร็วๆนี้นะครับระบบเนี่ยออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราคาดว่าเราจะเปิดประมูลที่เหล่านี้เนี่ยนะครับประมาณในเบื้องต้นเนี่ย250แปลงทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับซึ่งใช้ระบบประมูลผ่านระบบนะครับเราจะเปิดให้ดูที่เนี่ย10วันทำการคือเปิดก่อนคือศึกษาเลยศึกษาแปลงเนี้ยมีกี่แปลงในรอบนี้ก็ว่ากันมาขึ้นมาให้ดูเลยเนี่ยศึกษาเป็นรายแปลงราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อยู่ที่ไหนอะไรต่างๆซึ่งนี้เราก็บอกทางรักพื้นที่ต้องพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปดูนะครับพอเมื่อดูเสร็จแล้ว10วันเราจะเปิดประมูล7วันทำการ24ชั่วโมงหมายความว่าคือพอ10เปิดให้ดู10วันปุ๊บวันที่11เนี่ยเริ่มประมูลประมูลครับถูกไหมฮะให้เวลา7วันครับ7วันใครจะใส่ราคามาเท่าไหร่ครับก็ใส่มาก็จะไปดูราคาตั้งต้นก่อนราคาตั้งต้นนะครับเราจะไปดูราคาสุดท้ายวันที่10หรือวันที่7 4โมงครึ่งก็จะปิดรับราคาอันนี้ถือว่าเราทำแบบนี้มันจะเป็นการโปร่งใสไหมท่านอธิบดีเพราะว่ามันจะได้แสดงเลยว่าใครใส่ลงมาเนี่ยเวลาใครใส่ลงไปแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีเรคคอร์ดใช่ครับถูกไหมท่านอธิบดีครับมันจะโปร่งใสกว่าที่จะมาประมูลหรือการยื่นซองแน่นอนเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรแต่นี่คือให้รู้กันไปเลยจับกันไปเลยได้ไหมแต่ทุกคนเข้ามาเนี่ยก็จะไม่รู้นะหมายว่าต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ต้องมีการวางเงินประกันตามมูลค่าที่ดินหรือเหลือที่ปลูกที่ปลูกสร้างนะผมยกตัวอย่างเช่นราคาไม่เกิน 500,000 เนี่ยกรมธนารักษ์วางว่าให้ต้องเข้ามามัดจำเหมือนมัดจำซองอ่ะ 10,000 บาทก็ประมูลได้ราคานั้นแต่ถ้าเกิดราคาที่ดิน10ล้านอันนี้กรมธนารักษ์ให้วาง 500,000 นะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้มีแต่คนให้ราคาสูงกว่าเราก็จะคืนเงินเนี่ยภายใน3วัน